สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าอาวาสยอมรับสั่งทำป้ายต้านหมอปลาจากกรณีที่สังคมโซเชียลได้เผยภาพป้ายหน้าวัดใหม่พรหมพิรามอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกมีข้อความต่อต้านนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลาขณะที่พระครูธีรสารกิจจาธรเจ้าอาวาสวัดใหม่พรหมพิรามให้สัมภาษณ์ว่าทราบเรื่องเมื่อคืนตอน3 ทุ่มพระผู้ใหญ่โทรมาสอบถามและสั่งให้ปลดป้ายเพราะไม่สบายใจกลัวเรื่องจะบานปลายทำลายชื่อเสียงของวัดเมื่อเช้ามืดจึงสั่งให้พระลูกวัดช่วยกันนำป้ายต้านหมอปลาลงและนำไปเผาเมื่อช่วง6 โมงเช้าส่วนคนที่ติดป้ายนั้นไม่ทราบจริงๆเพราะจุดติดป้ายหน้าวัดเป็นจุดสาธารณะปกติใครจะมาติดป้ายก็ได้แต่ส่วนตัวเห็นว่าไม่สมควรพระทำให้วัดเสียชื่อเสียงแต่คงไม่ถึงขั้นต้องแจ้งความดำเนินคดีเพราะคนที่ติดป้ายเองก็คงรู้เท่าไม่ถึงการล่าสุดพระครูธีรสารได้ให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าเป็นคนสั่งทำป้ายดังกล่าวเองและให้ลูกศิษย์นำขึ้นไปติดส่วนสาเหตุนั้นเนื่องจากอินกับกระแสสังคมโซเชียลในเรื่องของหมอปลายืนยันว่าส่วนตัวไม่ได้มีความโกรธเคืองอะไรทั้งนี้ต้องขอโทษหมอปลาต่อเรื่องดังกล่าวด้วยท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ